คุณคะคุณคิดน้ำอารมณ์เกินมา1ขวดค่ะก็บนโต๊ะคุณมีน้ำอารมณ์2ขวดนี่คะขวดนี้ฉันเอามาเองค่ะนี่คุณคุณก็ดูเหมือนคนมีการศึกษานะการแต่งตัวก็ดูดีไม่น่าจะมาโกงแค่น้ำอารมณ์2ขวดนี่เลยอ่ะมันดูกระจอกไปปะฉันเดี๋ยวนี้ยังมีคนแบบนี้อยู่อีกหรอน้ำขวดเดียวก็ไม่อยากจ่ายนี่คนพอแล้วนานเงินแค่ไม่กี่บาทเองเนี่ยก็จ่ายไปเถอะแต่ว่าแน่คนคนดูแฟนคุณเป็นตัวอย่างดิเขาไม่น่าคุณมาทำแฟนเลยเนาะนี่คุณพูดอะไรเนี่ยก็บอกให้พอได้แล้วไงนี่คุณไม่อายคนอื่นเขาบ้างเหรอไปกันได้แล้วก็ได้คุณไม่ต้องคืนเงินให้ฉันก็ได้แต่ฉันจะแจ้งตำรวจมาจับคุณโอเคโอเคเดี๋ยวฉันไปแก้บินให้คุณก็ได้นัดเรื่องระหว่างเราจบกันแค่นี้เหอะเวลาเจอปัญหาพี่นัดไม่เคยอยู่ข้างฉันเลยเพราะฉะนั้นฉันเลยกังวลมาตลอดกับความสัมพันธ์ครั้งใหม่กลัวว่าประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยสวัสดีครับคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงสนใจคอร์สออกกำลังกายกับยิมของเราไหมครับคุณผู้หญิงฟังผมนะครับเครื่องเล่นกีฬาพวกนี้เนี่ยมันไม่มีประโยชน์หรอกครับสนใจไหมครับไม่เป็นไรค่ะขอบคุณนะคะถ้างั้นผมขอแลกนายไปได้ไหมครับเพื่อในอนาคตผู้หญิงสนใจจะได้ทักมานะครับฉันไม่สนใจค่ะเดี๋ยวนะครับคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงฟังผมก่อนนะครับเครื่องเล่นพวกนี้เนี่ยมันช่วยไม่ได้จริงๆนะครับดูสิครับไขมันหน้าท้องเนี่ยเริ่มมาแล้วนะครับเซลลูไลท์ที่ขาก็เริ่มใหญ่แล้วนะครับไม่สนใจหรอครับฉันบอกแล้วไงคะว่าฉันไม่สนใจนี่คุณน้องเขาก็บอกแล้วไงว่าน้องเขาไม่สนใจและอีกอย่างนึงพวกเราสองคนมีคอร์สอยู่แล้วคุยตื้อทำไมถ้าคุณว่างมากนักเนี่ยคุณก็ไปออกเองดิตัวผอมอย่างกับกุ้งกล้ามก็ไม่มีเอาเวลาที่คุณมาขายคอร์สเนี่ยไปออกกำลังกายเองดีกว่ามั้งพอดีว่าเรามีกิจกรรมแจกตุ๊กตาค่ะเพียงแค่ที่สแกนไลน์เท่านั้นนะคะเอาไปจัดการให้หน่อยรีบๆเลยนะขอโทษนะคะพอดีพวกเรารีบค่ะไม่ได้นะคะพี่รับไปแล้วพี่ก็ต้องสแกนสิแต่คุณเป็นคนเอามายัดใส่มือเราก่อนนะคะรีบๆสแกนไปเถอะนะเสียเวลาจริงอันไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรค่ะไปรับแบงค์เถอะโหน้องอันชุดนี้สวยมากเลยอ่ะพี่ขอลองใส่ดูหน่อยได้ไหมได้ค่ะพี่ไมค์แต่อย่าให้เปื้อนนะพี่พรุ่งนี้อันต้องใส่ไปงานแต่งระวังหน่อยนะจ้ารู้แล้วโอ้สวยมากเลยอ่ะพี่ไมค์ทำไมพี่ไมค์ซุ่มซ่าแบบนี้เนี่ยเห็นไหมพี่ว่าเสื้ออันเปียกหมดแล้วเนี่ยก็พี่ไม่ได้ตั้งใจอ่ะอันตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเนี่ยพี่ก็ต้องขอโทษอันนะพี่พอเสื้ออันเปียกหมดแล้วเนี่ยหรอน่ะขอดูหน่อยสิสวยมากเลยอะพอดีแม่ของอันซื้อให้เป็นของขวัญเกิดอะค่ะถือดีๆนะพี่อย่าให้มันขาดเฮ้ย
ยเลยพี่ด้วยครับกลับไปกันนะครับพี่ขอโทษนะน้องอันไม่เป็นไรค่ะพี่ไม้อันเดี๋ยวพี่ไปตากให้นะเดี๋ยวมันแห้งไม่ทันฉันเอาคันนี้ค่ะได้ค่ะฉันจะเอาคันนี้แต่ฉันเป็นคนเลือกก่อนนะคะโอ้เธอเลือกก่อนแล้วยังไงอ่ะเธอยังไม่ได้จ่ายตังค์ไม่ใช่หรอฉันชอบคันนี้ฉันก็จะเอาคันนี้นี่แหละอ้อรู้ว่าเธออยากมีปัญหากับฉันหรือไงนี่เธออ้าวอันไม่เจอกันตั้งนานเนี่ยนิสัยยังเหมือนเดิมเลยนะพี่นัทนี่พี่นัทรู้จักมันด้วยเหรอคะไม่มีอะไรหรอกอีฟก็แค่แฟนเก่านะพอดีช่วงนั้นพี่ดวงตกก็เลยเจอคนแบบนี้เป็นแค่แฟนเก่าอย่าเห่าดังนะปะคนที่โชคร้ายน่าจะเป็นอันมากกว่าที่ไม่เจอขยายมีคนมาก่อนก็ต้องมีสิทธิ์เลือกก่อนเรื่องนี้กูคงไม่ต้องสอนหรอกมั้งก็เหมือนกับรถคันนี้ที่อันเข้ามาก่อนเขาต้องมีสิทธิ์เลือกก่อนมึงอย่าหากูไม่เตือนนะพี่นัทอีฟพี่ว่าลองหารถคันใหม่ดีว่าโอ๊ยไม่เอาอ่ะก็หนูชอบรถคันนี้หนูจะเอารถคันนี้พี่นี่มันไม่ได้เรื่องเลยนะอีฟเธออย่าเรื่องมากได้ไหมรถคันไหนมันก็เหมือนกันหมดนั่นแหละมึงมีปัญหาปะกูไม่ได้กลัวมึงนะเว้ยแต่อย่าให้กูเจอมึงนะกูฝากไว้ก่อนแล้วกันอันเป็นไรไหมคะไม่เป็นไรค่ะความรักที่แท้จริงควรปกป้องและดูแลอีกฝ่ายอย่างไม่มีเงื่อนไขไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรก็พร้อมอยู่ข้างกันเสมอเพื่อสร้างกำลังใจและแก้ไขปัญหาต่างๆไปด้วยกันจะตายไหมเอาเวลายุ่งเรื่องของชาวบ้านอะไปเลี้ยงลูกของแกดีกว่านะแต่สิ่งที่พวกคุณทำมันผิดนะคะคืนเงินพี่เขาไปเถอะค่ะแล้วแกถูกมากมั้งที่นี่มันออฟฟิศนะคะไม่ใช่สถานที่เลี้ยงเด็กกำพร้าฉันแค่เลี้ยงลูกมันไม่ได้เสียหายหรอกนะคะอย่างน้อยฉันก็ไม่ได้ไปขโมยเงินใครนี่หุบปากไปเลยนะบอกว่าไม่ได้ขโมยก็คือไม่ได้ขโมยสิเอ้าฉันลืมเอาตังมาแล้วเนี่ยน่าจะลืมไว้ที่บ้านหรือมั้งเก็บได้ยินแล้วใช่ไหมนี่ไอ้ขอทานแกมาทำอะไรแถวนี้นี่เพื่อนฉันคุยกับแกอยู่แกไม่ได้ยินเหรอแกหูหนวกหรือไงเหม็นขนาดนี้นี่จะมาสมัครงานนี่นู่นที่ของแกอยู่กองขยะนู่นไปเลยนะไป
คุณคะคุณไปอยู่ข้างหน้าฉันก็ได้ค่ะคุณเป็นไรไหมคะไม่เป็นไรครับก็อย่างที่เขาสองคนว่านั่นแหละครับผมเหม็นขนาดนี้ไม่สมควรมาทำงานที่นี่หรอกครับลองดูหน่อยมันก็ไม่ได้เสียหายนะคะขอบคุณคุณมากเลยนะครับว่าแต่ทำไมคุณถึงยอมให้สองคนนั้นรังแกคุณได้ล่ะคะถ้าผมเถียงกับเขาสองคนเรื่องมันก็จะไม่จบไม่สิ้นปล่อยพวกเขาสองคนไปเถอะครับว่าแต่คุณเถอะครับทำไมถึงหอบลูกมาสมัครงานแบบนี้ล่ะครับคือว่าสามีของฉันเขาทิ้งฉันกับลูกไปแต่งงานใหม่นะคะในเมืองใหญ่แบบนี้ฉันก็ไม่รู้จักใครฉันก็เลยต้องพาเขามาสมัครงานด้วยฉันหวังว่าจะได้งานที่นี่เพื่อที่จะได้หาเงินเยอะๆเผื่อว่าจะมีเงินไปจ้างพี่เลี้ยงมาดูแลลูกนะคะฟ้าท่านมีตาฟ้าท่านจะประทานพรให้เองครับสู้ๆนะครับขอบคุณคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีครับทุกคนเดี๋ยวการสัมภาษณ์งานจะเริ่มแล้วนะครับเชิญทุกคนเลยนะครับฉันไปก่อนละคุณครับไม่ไปละครับคุณคะรออีกสักครู่นึงจะได้ไหมคะพอดีว่าคนที่มาต่อคิวก่อนหน้าฉันเขาน่าจะไปเข้าห้องน้ำนะคะแต่ว่าตอนนี้ได้เวลาสัมภาษณ์งานแล้วนะครับถ้างั้นฉันขอเวลาอีกสัก5นาทีได้ไหมคะคุณครับผมว่าถ้าคุณยังไม่พร้อมควรกลับไปก่อนนะครับงั้นแล้วแต่คุณนะงั้นผมให้เวลาคุณอีก5นาทีเขาเป็นอย่างของเขาเนี่ยคุณครับตกลงยังไงครับตอนนี้มันเลยมา2นาทีแล้วนะครับรออีกสักแป๊บนึงได้ไหมคะนะคะฉันขอร้องละค่ะไม่ได้ครับเจ้านายผมรอนานแล้วเชิญครับเชิญคนแรกครับคุณสมปองครับชื่อใครอะแกเฉยเฉยหรือว่าจะเป็นไอ้ขอทานเมื่อกี้อะชื่อตลกมากเลยอะหรอสรุปแล้วไม่มีคนชื่อสมปองนะครับถ้าอย่างนั้นผมขอไปแจ้งเจ้านายก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนสิคะเราสองคนพร้อมแล้วค่ะคุณกรรมกรว้ายอะไรมองหน้าทำไมอีแม่ลูกอ่อนนี่อันฉันว่านะไอ้ขอทานคนเมื่อกี้มันต้องโดนตัดสิทธิ์แล้วแน่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เหลือคู่แข่งน้อยลงแม่ลูกอ่อน
ป้อนนมลูกเถอะเพราะดูจากการแต่งตัวของแกแล้วเนี่ยเขาคงไม่รับมันดาวเข้ามาทำงานหรอกค่ะถึงฉันจะเป็นคนมันนอกแต่ฉันคิดว่าความสามารถของฉันก็ไม่แพ้พวกคุณหรอกค่ะเจ้านายผมเปลี่ยนใจแล้วนะครับเชิญพวกคุณทุกคนเข้าไปสัมภาษณ์พร้อมกันเลยนะครับช่วยก่อนไม่เจ้านายครับมากันครบแล้วครับไปได้ล่ะเตยนี่มันไอ้สมปองที่มันตัวเหม็นเน่าเมื่อกี้นี่แน่แกมาทำอะไรอยู่ตรงนี้ไม่ทราบแกไม่รู้หรอว่าที่นี่คือร้านกาแฟรับประทานออกไปเลยนะอันพอได้แล้วไอ้นี่มันร้านกาแฟรับประทานนะไอ้สมปองแกออกไปอันฉันบอกให้แกพอไงนี่แกไม่มีสมองหรือเปล่าเนี่ยถ้าเขายืนอยู่ตรงนี้ก็แสดงว่าเขาคือท่านประธานไงคุณนี่ตาถุนนะครับใช่ครับผมคือท่านประธานผมคือท่านประธานแล้วที่ผมต้องปลอมตัวไปเป็นคนสมัครงานเนี่ยคนที่ชื่อสมปองก็เพื่อที่จะทดสอบความซื่อสัตย์กับพวกที่เข้ามาสมัครงานอะไรข้อสอบอะไรในใบสมัครก็ไม่เห็นจะมีนี่แสดงว่าคุณไม่ได้อ่านตัวหนังสือเล็กๆมุมล่างขวามือของใบสมัครสินะครับว่าจะมีการทดสอบนอกเหนือจากคุณสมบัติที่มีโอ๊ยตายจริงคือฉันต้องขอกราบประธานโทษด้วยนะคะคือฉันไม่รู้ว่าคุณคือท่านประธานนะคะแล้วทำไมคุณไม่พิมพ์ให้มันตัวใหญ่ขึ้นกว่านี้ล่ะคะเอาอย่างนี้นะคะฉันเตรียมเอกสารมาเพียบเลยค่ะเดี๋ยวฉันให้ดูนะคะนี่ค่ะคุณคิดว่าผมพูดขนาดนี้แล้วผมยังต้องการคุณอีกเหรอท่านประธานคะฉันอธิบายได้นะคะคุณจะอธิบายอะไรอีกแล้วเงินที่คุณขโมยของผมไปล่ะกรุณาคืนด้วยนะครับถ้าไม่คืนตรงนี้ก็คงต้องไปคืนที่โรงพักแล้วล่ะครับท่านประธานคะคืนค่ะคืนอย่าให้ต้องถึงขั้นขึ้นโรงขึ้นศาลเลยนะคะนี่ค่ะเอาล่ะเชิญพวกคุณ2คนออกไปจากร้านของผมได้ละเดี๋ยวก่อนสิคะคือคุณยังไม่ได้ดูความสามารถของพวกเราเลยนะคะหรือว่าอาจจะเป็นเพราะพวกเราจบสูงต้องจ้างแพงก็เลยไม่อยากจ้างพวกเราใช่ไหมคะฉันเนี่ยจบสูงมากเลยนะคะฉันได้จบจากออฟฟิเจนเลยค่ะอันเกยมุกจบแค่หมอของเบอร์ท่านประธานคะเลือกฉันเถอะนะคะฉันเนี่ยจำแม่นมากเลยค่ะพูดภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสก็ได้นะคะแถมยังทำงานไวมากกว่า2คนนี้ด้วยค่ะเลือกฉันค่ะฉันสวยกว่านางนี่ค่ะเป็นตาหน้าฮักกว่าแล้วฉันก็พูดได้4ภาษาค่ะภาษากลางภาษาจีนภาษาอีสานแล้วก็ภาษาเหนือบ่ได้จุค่ะพอสักทีเถอะออกไปพร้อมกันทั้ง2คนนี่แหละพวกคุณ2คนไม่มีคุณสมบัติมากพอพิจารณาเลยเหรอคะอันไปเถอะถ้างั้นฉันขอตัวก่อนนะคะเดี๋ยวคุณจะไปไหน
ตาลปล่อยใหญ่ไหมคะพี่ตาลขาถ้าอยากเจอหอยที่ใหญ่กว่านี้ก็ตามหนูมานะคะโอ้พระเจ้าของมันต้องดีแน่แน่เป็นไงคะพี่ตาลทะเลที่ว่าใหญ่เนี่ยยังไม่เท่าหอยหนูเลยนะโอ้โหน้องเตยจ๊ะไอเมซิ่งบ้างนะจ๊ะน้องเตยจ๊ะวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะจ๊ะพี่เพียแล้วอะก็ได้ค่ะแต่รอบหน้าเนี่ยขอแบบจัดหนักจัดเต็มเลยนะคะได้เลยจ๊ะเอ้าทำอะไรกันอยู่เหรอพอดีว่าก๊อกน้ำในห้องน้ำอะค่ะมันเสียแล้วเนี่ยพี่ตาลก็ผ่านมาพอดีฉันก็เลยให้พี่ตาลเขาช่วยเปลี่ยนก๊อกน้ำในห้องน้ำให้อะค่ะใช่ไหมคะพี่ตาลใช่แล้วนี่พี่หลงทำงานเสร็จแล้วหรอคะทำไมเร็วจังอะใช่จ้ะพี่ทำงานเสร็จแล้วจ้ะเออหลงงั้นกูไปก่อนนะฉันว่าฉันไปทำกับข้าวให้พี่ดีกว่านะไอ้ตันเดี๋ยวก่อนดิวะมีอะไรวะคือกูมีเรื่องอยากจะปรึกษาหน่อยวะเรื่องอะไรวะไหนมึงลองพูดมาดิมึงคิดว่าเตยเขาเบื่อกูหรือเปล่าวะโอ้ไอ้หลงกูว่ามึงคิดมากไปแล้วกูไม่ได้คิดมากนะเว้ยกูแค่รู้สึกว่าช่วงเนี้ยเตยเขาไม่สนใจกูเลยว่ะเอ้ยเอาเถอะนะชีวิตคู่ทะเลาะกันมันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วกูว่ามึงคิดมากไปแหละเออกูพยายามจะไม่คิดมากก็ได้ขอบใจมึงมากนะเว้ยที่ให้คำปรึกษากูเออไม่เป็นไรเพื่อนเรื่องแค่นี้เองสบายมากงั้นกูไปก่อนนะพี่ขอนะโอ๊ยไม่ฉันไม่มีอารมณ์ที่รักวันนี้พี่ขอเถอะนะนะโอ๊ยไม่มีอารมณ์ก็คือไม่มีอารมณ์ไงถ้าพี่เสาสีแบบก็ทำงานคนเดียวไปเลยอุ๊ยลมเสียเตยพี่แมวแล้วก็ได้เตย
โอ้ยไอ้หลงไอ้หลงไอ้หลงมึงอยู่ไหมพี่หลงไม่อยู่จ้ะพี่ตาลพี่หลงออกไปทำธุระข้างนอกอ่ะมามะทางสะดวกแล้วเรามาเล่นอะไรสนุกๆกันดีกว่าล่ะไม่ไหวแล้วเว้ยเตยพี่กลับมาแล้วจ้ะเตยเตยเฮ้ยพวกมึงสองตัวทำอะไรกันอ่ะพี่ลงฉันอธิบายได้นะมันไม่ใช่แบบที่พี่เห็นนะมันไม่ใช่แบบที่กูเห็นงั้นหรอกกูเห็นคาตาขนาดนี้มึงยังจะกล้าตัวอีกเหรอมึงนี่มันเลี่ยราดไม่เลือกที่จริงๆเลยเนาะทำไมกูทำงานทุกวันเพื่อที่จะให้มึงอยู่สุขสบายแต่มึงกลับตอบแทนกูไปเอากับเพื่อนกูเนี่ยนะมึงนี่มันชั่วจริงๆนะวะไอ้ตาลไอ้เพื่อนชั่วมึงก็รู้ว่าไอ้เตยน่ะมันเป็นเมียกูแต่มึงก็ยังเลือกที่จะหักหลังกูแบบนี้เนี่ยนะฮะพวกมึงสองคนรีบใส่หัวไปจากที่นี่เลยนะไม่อย่างนั้นเนี่ยกูจะเอาเนี่ยฟาดหัวพวกมึงสองคนวัดไปวัดไปสิฟาดถุยทำกับกูแบบนี้ได้ไงวะนี่แกเข้ามาทำอะไรเนี่ยฮะขอโทษค่ะฉันเอาเอกสารข้อมูลที่จะเสนอลูกค้ามาให้ค่ะเสร็จธุระของแกแล้วแกก็ออกไปสิยายเป็ดขี้เลยค่ะเดี๋ยวก่อนรู้อะไรไหมว่าตอนเนี้ยคนทางออฟฟิศเขากลัวแกไปหมดละอย่างแกเนี่ยน่าสงสารเหมือนกันเนาะที่เกิดมาไม่ได้สวยเหมือนฉันอย่างแกเนี่ยมีดีก็แค่พรีเซนต์งานเท่านั้นแหละเดียเขาก็เลยหลอกใช้แกไงอันพอได้แล้วออนผมขอโทษนะพี่เดียพี่ไปขอโทษมันทำไมไล่มันออกไปจากบริษัทเลยนะอะไรนะนี่อันพูดอะไรของอันเนี่ยทำไมก็ฉันไม่ชอบแต่ออนเขาเป็นพนักงานที่ดีที่สุดของผมผมไม่มีทางไล่เขาออกหรอกถ้าอย่างนั้นพี่ก็ต้องเลือกว่าระหว่างมันกับฉันใครที่จะเป็นคนไปอันแต่ที่หน้าออนเขามีพรีเซนต์ให้กับลูกค้าผมแล้วนะนี่อันต้องการอะไรเนี่ยถ้าให้ออนไปพรีเซนต์งาน
มีหวังลูกค้าเนี่ยอาจจะตกใจหน้าของมันก็ได้นะอันนี่คุณวุ่นบ้าอะไรของคุณเนี่ยไม่เป็นไรค่ะฉันว่าบางทีคุณอันน่าจะนำเสนอได้ดีกว่าฉันค่ะไปไหนเพื่อนๆชอบล้อฉันว่าแกเป็ดขี้เหล่มาตั้งแต่เด็กฉันก็ชินกับคำพวกนั้นแล้วที่ฉันร้องไห้ก็เพราะว่าฉันตกหลุมรักเขาฉันชื่อออนนี่คือเรื่องราวความรักของฉันอะไรหรือเปล่าเนี่ยเดินมาไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงเลยเอ้าแล้วนี่ยังทำไมยังไม่ไปทำงานอีกมันจะเที่ยงแล้วไม่ใช่เหรอลูกหนูโดนไล่ออกแล้วค่ะแม่ฮะอ่ะทำไมอ่ะก็เพราะว่าหนูไม่สวยค่ะแม่แฟนเจ้านายหนูเขาไม่ชอบเขาก็เลยลูกเอ้ยลูกสาวของแม่เนี่ยสวยที่สุดแล้วล่ะสวยเหมือนแม่เลยใช่ไหมก็อาจจะสวยสำหรับแม่แหละแต่สำหรับคนอื่นมันไม่ใช่นี่ก็ลูกสาวของแม่สวยจริงๆนี่นาพ่อทำแม่แม่ก็พูดแบบนี้ตลอดแหละออนเอ้ยแม่จะบอกให้นะลูกความสวยของคนเราเนี่ยมันดูแค่รูปลักษณ์ภายนอกไม่ได้หรอกนะมันต้องดูกันที่ตรงนี้ด้วยที่นมเหรอคะไม่ใช่สิลูกแม่จะบอกให้นะความสวยเนี่ยมันไม่ใช่หนทางเดียวที่จะทำให้เรามีความสุขหรอกนะลูกนะเดี๋ยวหนูไปดูเองค่ะแม่คุณมาที่นี่ได้ไงคะหรือว่าคุณเข้ามาข้างในก่อนไหมคะที่ผมมาวันนี้ผมอยากจะมาขอโทษคุณอะคือว่าเรื่องเมื่อวานผมไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นเลยนะแล้วก็คุณอะไม่ได้ถูกไล่ออกนะออนอ๋อขอบคุณนะคะแต่ว่าฉันไม่อยากกลับไปทำงานที่นั่นแล้วค่ะออนคุณกลับไปทำงานเถอะนะคือผมทำงานไม่ได้จริงๆถ้าผมไม่มีคุณอะอะไรนะคะออนคุณเป็นคนที่พรีเซนต์งานเก่งมากเลยนะแล้วก็ฉลาดมากๆอีกด้วยคุณกลับไปทำงานกับผมเถอะนะนะคุณออนเขาจะไม่กลับไปแม่ทำไมล่ะครับคุณอยากให้เยออนกลับไปจริงๆแล้วเนี่ยคุณก็ต้องเพิ่มเงินเดือนแล้วก็เลื่อนตำแหน่งให้เยออนด้วยแม่อ๋อคือแม่ฉันล้อเล่นค่ะแม่พูดจริงให้ล้อเล่นซะหน่อยได้สิครับไม่มีปัญหาครับแล้วจะเพิ่มให้เยออนเท่าไหร่ล่ะแม่ออนผมต้องการคุณจริงๆนะก็ได้ค่ะฉันกลับไปก็ได้ค่ะฉ
ถ้าคุณต้องการฉันจริงๆออนคุณพูดจริงเหรอออนค่ะคุณกลับไปก่อนก็ได้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันก็ไปทำงานแล้วค่ะแต่ว่างานที่เราจะเตรียมพรีเซนต์ลูกค้ามันยังไม่เสร็จเลยนี่คือผมขออยู่ช่วยคุณทำที่นี่ได้ไหมงั้นทำที่บ้านฉันก็ได้ค่ะงั้นเราเข้าบ้านเลยเนาะงั้นเดี๋ยวผมไปเอาเอกสารในรถก่อนนะค่ะอาจจะเป็นเพราะขนมที่ทำให้เราได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นหรือบางทีมันอาจจะเป็นครั้งแรกที่เราได้อยู่ด้วยกันนอกเวลางานดูเหมือนว่าเดียจะดูฉันแตกต่างออกไปจากคนอื่นและเราก็เริ่มสนิทกันมากขึ้นฉันรู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่รู้สึกว่าฉันตกหลุมรักเขามากขึ้นทุกวันเสร็จสักทีมีคุณอยู่ข้างๆนี่มันดีจังเลยเนาะออนสัญญานะคะว่าออนจะตั้งใจช่วยคุณเดียให้ดีที่สุดค่ะงั้นผมกลับก่อนนะค่ะจริงๆแล้วคุณเรียกผมว่าเดียเฉยๆก็ได้นะแต่ว่าฉันกลัวว่าคุณไม่ต้องกลัวหรอกยังไงงานที่เราจะไปพรีเซนต์เนี่ยก็ผ่านแน่นอนฉันไม่ได้กลัวเรื่องนั้นหรอกค่ะฉันกลัวว่าแฟนของคุณเขาจะทำให้ฉันขายหน้าต่อหน้าคนอื่นอีกออนเขาคงจะบอกว่าฉันคือยายเป็ดขี้เหล่ต่อหน้าทุกคนออนคุณไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องนั้นหรอกนะคุณไม่ได้เป็นแบบนั้นสักหน่อยจริงๆแล้วเนี่ยคุณเป็นคนที่สวยแล้วก็น่ารักมากเลยนะผมมีของขวัญมาให้คุณด้วยนะเดี๋ยวตอนเย็นๆผมให้คุณเอามาส่งให้นะงั้นผมขอตัวก่อนนะไว้เจอกันค่ะตอนนี้ฉันมีความสุขมากว่าแต่ของขวัญอะไรนะที่เขาจะให้ฉันและแล้วของขวัญของเขาก็มาถึงบางครั้งคุณก็แค่ต้องเพิ่มอะไรนิดหน่อยเพื่อทำให้คุณดูดีมากขึ้นยายออนแทนเนี่ยแม่ไม่ได้ใช้มาตั้งนานแล้วแหละเพื่อลูกสุดที่รักของแม่เนี่ยแม่อุตส่าห์ไปเรียนเข้าคอร์สออนไลน์แต่งหน้าเลยนะลูกนะคอยดูสิว่านางอันเนี่ยมันเห็นลูกแล้วมันจะว่ายังไงหลังจากที่แม่แต่งหน้าให้ลูกไปแล้วค่ะลูกของแม่สวยอยู่แล้วแต่งนิดแต่งหน่อยก็เพอร์เฟกต์แล้วล่ะลูกมาเลยเดี๋ยวก่อนคุณแม่เปิดก่อนดูซิมีอะไรบ้างนี่ล่ะครูสอนว่ายังไง
ลองพึ่งก่อนลืมลูกจำได้จำได้แม่จดเอาไว้เดี๋ยวลองพึ่งก่อนเลยนะลูกมีที่แปะผมแปะผมตอนนี้ฉันไม่รู้แล้วว่าการนำเสนองานเป็นยังไงบ้างแต่สิ่งเดียวที่ฉันรู้คือเดียเขากำลังจ้องฉันอยู่และไม่ละสายตาไปจากฉันเลยออนวันนี้คุณสุดยอดมากเลยนะคุณหมายถึงการพรีเซนต์ของฉันหรือว่าการแต่งตัวของฉันคะก็ทั้งสองอย่างนั่นแหละผมไม่คิดเลยนะว่าคุณจะน่ารักได้ขนาดนี้คุณเดียครับทำไมไม่บอกผมบ้างล่ะครับว่ามีผู้ช่วยที่สวยและเก่งขนาดนี้ครับขอบคุณนะครับที่ชมโอเคครับงั้นเราไปเซ็นสัญญากันดีกว่าได้เลยครับงั้นเดี๋ยวเชิญทางนี้เลยครับจากยายเป็ดขี้เหร่กลายไปเป็นหงไม่ใช่สิหรือว่าเป็นห่านดีนะขอโทษนะคะฉันไม่มีเรื่องอะไรจะคุยกับคุณขอตัวนะคะแต่ฉันมีเรื่องจะคุยกับแกและแกก็ควรจะขอบคุณฉันด้วยซ้ำเรื่องอะไรหรอคะแค่ไม่รู้จริงๆหรอก็เรื่องที่ฉันเลือกชุดกับรองเท้าให้ไงแล้วก็อีกเครื่องประดับที่แกใส่อยู่ตอนนี้ด้วยอะไรนะคะเดี๋ยวนะนี่อย่าบอกนะว่าที่พี่เดียเขาส่งชุดไปที่บ้านของแกเนี่ยแล้วแกคิดว่าพี่เดียเขาจะชอบแกอย่างนั้นเหรอแต่พี่เดียเขาบอกฉันว่าออนแกไม่เข้าใจอีกหรอมันเป็นแค่การแสดงค่ะพี่เดียเขาก็แค่หลอกให้แกแต่งตัวให้มันดูดีขึ้นมาเพื่อที่จะได้เป็นนำเสนองานให้กับลูกค้าถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยแกก็จะเป็นลูกเป็ดขี้เหร่แล้วก็จะไปพังงานของแฟนฉันยังไงล่ะฉันไม่เชื่อคำพูดของคุณหรอกเอ๊ะอะไรนะบางทีคุณก็แค่ต้องเพิ่มอะไรนิดหน่อยเพื่อให้คุณดูดีขึ้นเป็นไงเจ๋งไหมความคิดของฉันเองชิอีโง่คำพูดของเขาทำให้ฉันจุกและเจ็บลึกไปถึงข้างในหัวใจใจของฉันแทบสลายและฉันก็กลัวที่จะต้องเป็นแบบนี้อีกครั้งหนึ่งออนต้องขอบคุณคุณมากๆเลยนะที่ทำให้การเซ็นสัญญาของเราผ่านไปด้วยดีอ่ะออนออน
นี่มันเกิดอะไรขึ้นคุณเป็นอะไรคนมันเลวหลอกใช้ความรู้สึกของฉันแกล้งบอกว่ารักฉันชอบฉันแล้วก็พูดชมฉันต่างๆนานาก็เพื่อที่จะหลอกให้ฉันกลับมานำเสนองานให้คุณก็แค่นั้นเองอะไรนะแฟนของคุณเขาบอกฉันหมดแล้วอันเข้ามาหาคุณที่นี่เหรอออนผมกับอันเราสองคนไม่ได้เป็นอะไรกันแล้วนะเราสองคนเลิกกันแล้วเดี๋ยวก่อนสิออนวันนั้นอันเข้ามาผมที่บ้านเพื่อจะมาขอคืนดีแต่เขาก็เห็นของขวัญแล้วก็โน้ตที่ผมเขียนไว้ให้คุณผมเคยบอกกับอันเขาแล้วนะว่าผมไม่อยากเจอหน้าเขาอีกทำไมล่ะคะออนคุณจำวันนั้นได้ไหมวันที่คุณเห็นผมกับอันอยู่ที่ออฟฟิศแล้วคุณก็วิ่งออกไปมันทำให้ผมรู้ว่าผมอยากอยู่กับใครแล้วใครที่ดีกับผมที่สุดแล้วยังไงต่อคะมันทำให้ผมรู้ว่าผมอยู่ไม่ได้ถ้าผมไม่มีคุณออนผมชอบคุณนะแล้วผมก็ชอบคุณมากๆด้วยแต่ว่าฉันเป็นยายลูกเป็ดขี้เหล่คุณจะมาชอบฉันได้ยังไงออนคุณรู้ไหมดวงดาวบนท้องฟ้าก็สวยไม่เท่าดวงตาของคุณเลยนะไม่หรอกค่ะไหนๆวันนี้เราก็สอบเสร็จหมดแล้วนี่แกเราไปฉลองที่ผับกันดีไหมแต่ว่าอายุเรายังไม่ถึง20นะโอ้ทำไมจะเข้าไม่ได้ล่ะอย่าบอกนะว่าแกจะยัดใต้โต๊ะหรือว่าแกมีเส้นสายหรือว่าโอ๊ยพอมีแต่วิธีโบราณทั้งนั้นเลยอะสมัยนี้เนี่ยนี่จ้ะอย่าบอกนะถูกต้องละจ้าสมัยนี้ใครเขาพกบัตรกันล่ะแค่ถ่ายรูปเก็บไว้ในมือถือเนี่ยก็สามารถยืนยันตัวตนได้ละแล้วแบบนี้นะก็ยิ่งง่ายต่อการเข้าผับมากเพราะแค่เปลี่ยนตัวเลขนิดหน่อยอายุเราก็เปลี่ยนแล้ว เป็นไงง่ายปะไม่ต้องเสียเงินด้วย สุดยอดเลยยายเตยสวยไม่พอยังฉลาดอีกอุ้ยแบบนี้ต้องได้ผัวรวยแน่ๆเลยมาฉันขอลองบ้างแต่ว่ามันจะดีเหรอพวกแกถ้าเกิดว่ามีคนจับได้เราจะไม่ซวยกันหมดหรอโอ้ยไอออนมันไม่มีใครจับได้หรอกเพราะว่ามันเย็นมากไงล่ะฉันทำเสร็จแล้วนี่ไงจากเด็กวัย18สู่เด็กวัย20อ่ะออนแกไม่อยากไปเที่ยวกับพวกเราหรอดีเยออนแกลองคิดดูนะเต้นมันๆในแสงวิบวับกับน้ำหวานชื่นใจแกไม่อยากไปกับพวกเราจริงๆหรอฉันโอเคคืนนี้เจอกันมันต้องอย่างงี้สิเพื่อนฉันงั้นคืนนี้เจอกันนะพวกแกแต่งตัวมากันแซ่บๆล่ะ
จะไปแล้วนะบายบายจ้ะคืนนี้สนุกแน่ป่ะออนกลับบ้านกันเถอะชนแก้วหน่อยค่ะอ๋อได้จีครับว่าแต่คนสวยชื่ออะไรจ๊ะชื่อใบเตยค่ะเรียกเตยเฉยๆก็ได้แหมชื่อพอจังเลยนะครับฉันว่าแกดูท่าไม่ค่อยไหวแล้วนะเรากลับกันเถอะโอ๊ยฉันสบายมากแกยุบหยิบยุบงั้นแกรอฉันตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวฉันมาเออไปยุบก็หยิบเอ้ยอันเขาเริ่มเมาแล้วนะฉันว่าเรากลับกันเถอะว่าแกกลับเลยเดี๋ยวเสียตาลจะไปส่งฉันเองใช่ไหมคะเตยแต่ว่าฉันเอารถมานะแกจะไม่กลับกับฉันจริงๆเหรออืมเดี๋ยวฉันกลับเองงั้นก็ได้ฉันกลับก่อนนะแกมีอะไรก็โทรมานะแกกลับกันเถอะอืมไปเร็วบ๊ายบายคนสวยจ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราไปสนุกกันต่อดีกว่าไหมจ๊ะไปสิคะไปสนุกกันต่อบนเตียงดีไหมคะสนุกแล้วอ่ะเสียก็อยากสนุกกับน้องเตยคนสวยแล้วล่ะจ้ะเ
องเตยจ๊ะว่าแต่น้องเตยอายุเท่าไหร่แล้วเหรอจ๊ะสิบแปดค่ะฮะสิบแปดเสียขาไม่สนุกกันต่อแล้วหรอคะไม่อ่ะเสียไม่อยากภาคผู้เยาว์อ่ะเอางั้นเอางี้คืนนี้น้องเตยนอนนี่นะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเสียไปส่งเกือบจะได้อยู่แล้วเชียวไม่ว่ายังไงฉันก็ต้องได้เงินฮัลโหลออนแกช่วยฉันด้วยเสียเขาพาฉันมาโรงแรมอ่ะอะไรนะแกส่งโลเคชั่นมานะฉันจะรีบไปรับแกรีบมานะฉันกลัวเน่เดี๋ยวฉันไปส่งเธอนะค่ะไอ้สารละเหลวแกทำอะไรลูกสาวฉันแม่โถหนูเตยทำไมต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ด้วยเนี่ยไม่เป็นไรนะนี่มันเรื่องอะไรกันอ่ะผมยังไม่ได้ทำอะไรลูกสาวคุณเลยนะไม่จริงเมื่อคืนคุณลากฉันออกมาจากผับแล้วคุณก็พาฉันมาที่โรงแรมเพื่อที่จะแม่หนูกลัวเตยแต่เมื่อคืนน่ะแกเป็นคนบอกฉันเองนะว่าแกจะไปกับคุณตาลเขาอ่ะหุบปากไปเลยนะอ่อนไม่จริงนะคะแม่เขาขืนใจหนูอ่ะเฮ้ยน้องเมื่อคืนน้องเป็นคนยินยอมมากับพี่เองนะแล้วพี่ไม่ได้เป็นคนบังคับน้องมาด้วยอีกอย่างพี่ก็ไม่ได้ทำอะไรกับน้องเพราะว่าพี่เห็นน้องอายุ18อ่ะแล้วนี่ไหนจะเรื่องปลอมบัตรเข้าผับอีกอ่ะน้องนี่มันอย่ามาใส่อะไรลูกสาวฉันนะลูกสาวฉันอ่ะไม่ได้ทำอย่างที่แกว่าฉันเลี้ยงลูกสาวของฉันมาเองกับมือฉันรู้ดิแกเตรียมตัวเข้าคุกได้เลยน้องต้องอธิบายกับแม่ดิสวัสดีครับคุณคือคุณธีรพัฒน์ใช่ไหมครับคุณถูกจับในข้อหาพรากผู้เยาว์แล้วก็ขืนใจอนาจารผู้เยาว์ขอเชิญตัวไปสอนอด้วยนะครับนี่มันเรื่องอะไรกันวะคุณตำรวจครับอีเด็กเนี่ยมันตอแหลมันสมยอมเองครับคุณตำรวจอย่าไปเชื่อมันนะครับนี่ฉันจะบอกอะไรให้แกรู้ไว้นะลูกสาวของฉันอะเป็นคนดีคุณตำรวจคะจับมันไปเลยค่ะได้ครับเชิญครับไปครับเฮ้ยปล่อยผมนะปล่อยผมอ่ะผมไม่ผิดอีตอนแล้วอีหยังวะคุณมาที่นี่ทำไมฉันไม่มีธุระจะคุยกับคุณออนคืออีหน้าด้านออนออนเตยเตยทำบ้าอะไรของเตยเนี่ยเตยแอบตามพี่มาหรอก็เ
นอ่ะฉันก็มาตามพี่แม่ป้าก็บอกว่าไม่รักแล้วแต่ก็มาอ่อยผัวฉันเนี่ยนะขอโทษทีนะคนอย่างฉันเนี่ยไม่จำเป็นต้องทำอะไรเขาก็เดินมาหาเองไม่เหมือนกับเธอละลิกเอาตัวเขาลงแล้วยังไงอ๋อแต่ฉันก็ดีกว่าเธอตั้งเยอะนะฉันทั้งสวยกว่าแล้วก็แซ่บกว่าและฉันก็สามารถมีลูกให้พี่หนัดได้ด้วยแต่แกเนี่ยทั้งแก่ทั้งโทรมทั้งไม่สวยคงไม่มีใครอยากเอาอ่ะนี่เธอมั่นใจเหรอว่าคนอย่างเธอเนี่ยสามารถมีลูกกับฉันกับพี่นัทก่อนที่เราจะแต่งงานกันเนี่ยพวกเราเคยไปปรึกษาหมอมาเพราะอะไรฉันถึงมีลูกไม่ได้เธออยากรู้ไหมว่าสาเหตุมันเพราะอะไรมันก็เป็นเพราะว่าพี่นัทเขาเนี่ยเป็นหมันต่างหากพอเถอะเตยผมต้องขอโทษคุณด้วยนะที่มารบกวนอ่ะเตยกลับดูสิเธอพูดอะไรไปเนี่ยเขาก็ไม่ฟังสุดท้ายเขาก็เลือกฉันอยู่ดีนี่รักค่ะไปกันเถอะค่ะแฟนเก่าพี่นี่คะเราเข้าไปทักทายกันหน่อยดีไหมเดี๋ยวสิเตยพี่ว่าเตยอย่าไปยุ่งเลยดีกว่าเรากลับกันเถอะทำไมคะกลัวเหรอไม่เห็นมีอะไรต้องน่ากลัวเลยนึกว่าใครที่ไหนที่แท้ก็เมียเก่าหัวฉันนี่เองเอ้าจะไปไหนล่ะดูเธอมีความสุขกับของเหลือที่ได้จากฉันไปจริงๆเลยนะแต่ยังไงเนี่ยก็ถือว่าเป็นบุญหัวของเธอแล้วนะที่เธอได้พี่นัทไปเป็นผัวนี่ขอโทษนะออนที่ทำให้เรานานน่ะไปเข้าไปกันเถอะค่ะเราไปกันเถอะเดี๋ยวออนนี่ไม่คิดจะแนะนำแฟนใหม่ให้รู้จักหน่อยหรอเฮ้ยสงสัยมันคงจะอายเพราะกลัวเรารู้ว่าแฟนมันจนนะคะมันก็เลยไม่แนะนำให้เรารู้จักคุณนัทครับช่วยเตือนแฟนคุณด้วยเวลาจะพูดจะจาอะไรกรุณาให้เกียรติคุณตาหน่อยครับคุณอู๊ดใช่เหรอคะพี่นัทนี่คุณอู๊ดประธานบริษัทเป้าหมายใหม่เลยนะอ๋อลืมแนะนำไปเลยครับนี่คือคุณตาลทายาทคนเดียวของบริษัทเป้าหมายใหม่แถมยังจบจากมหาลัยชื่อดังของประเทศอังกฤษด้วยยินดีที่ได้รู้จักนะครับทุกคนอ้าวเป็นไรไปล่ะคะทำไมเงียบอย่างนั้นล่ะไม่เห็นปากดีเหมือนที่พูดเมื่อกี้เลยอ่ะนี่แต่ยังไงอ่ะฉันก็ต้องขอบคุณเธอมากเลยนะเพราะถ้าเธอไม่แย่งพี่นัทไปจากฉันฉันก็คงไม่ได้เจอคนดีๆตามเขาหรอกพี่ตาลคะเราเข้าไปข้างในกันเถอะค่ะไปเถอะลำคาญนะ
สวัสดีค่ะคุณตาลฉันชื่อใบเตยนะคะคุณคนวันนั้นนี่เองนี่เรซูเม่ของฉันค่ะฉันทำได้ทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็มีความสามารถมากด้วยคุณตาลคะอย่าหาว่าฉันสอดเลยนะคะแต่ยีออนเนี่ยเป็นพวกชอบล่าแต้มแล้วก็ชอบจับผู้ชายรวยคุณตาลคุณตาลต้องเลิกกับมันทันทีเลยนะคะก่อนที่คุณเนี่ยจะมีอะไรเลยขอบคุณนะครับสำหรับความหวังดีแล้วนี่สามีคุณขึ้นมาด้วยหรอครับสามีอะไรกันคะฉันโสดค่ะผู้ชายคนนั้นก็แค่พี่น้องอะค่ะแต่ผมได้ข่าวมาว่าคุณไปแย่งเขามาจากคุณออนนี่ครับคุณตาลนั่นมันก็แค่ข่าวลือค่ะยายออนเนี่ยต้องใส่ร้ายฉันเพื่อให้ตัวเองดูดีแน่เลยอะค่ะคำพูดที่คุณพูดออกมาเนี่ยคงหมายถึงตัวคุณมากกว่ามากแหมคุณตาลนี่เป็นคนอารมณ์ขันจังเลยนะคะเธอนี่เก่งจริงๆเลยนะเรื่องใส่ร้ายคนอื่นเนี่ยออนขอบคุณมากเลยนะที่ทำให้พี่ตาสว่างที่ผ่านมาพี่ต้องขอโทษกับสิ่งไม่ดีที่พี่เคยทำกับออนด้วยล่ะตอนนี้ออนได้เจอคนดีๆแล้วพี่ขอให้ออนมีความสุขมากเลยนะพี่นัทฟังฉันอธิบายก่อนสิเราเลิกกันพี่นัทพี่นัทขอบคุณมากเลยนะคะคุณตาลที่ช่วยฉันคุณหลุดพ้นจากชีวิตเฮงซวยนั้นได้ก็ดีแล้วล่ะแต่ว่าหลังจากนี้ผมจะปกป้องคุณเองที่รักที่รักฉันไปเป็นที่รักของคุณตาลตอนไหนคะก็ถ้า4 3 2 1คุณเป็นแฟนผม